สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่บ่าวแต่งเมียสองหวานชื่นเมียหนึ่งไม่มีห่วงซ้ำยังแฮปปี้ชี้เป็นเพื่อนสีสามีก็แบ่งได้วันที่5มกราคม2567เว็บไซต์เวอร์ออ b บัสรายงานเรื่องราวของโมดล็อกแมนชายชาวมาเลเซียอายุ38ปีที่เพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับภรรยาคนที่สองไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทำกลางบรรยากาศอันแสนสุขรวมถึงได้รับคำอวยพรจากภรรยาคนแรกที่เข้าร่วมงานด้วยสีหน้าแช่มชื่นปราศจากความน้อยใจหรือโศกเศร้าใดๆนั่นพระภรรยาคนแรกกับภรรยาคนใหม่เป็นเพื่อนรักเพื่อนสีที่แชร์กันได้แม้กระทั่งสามีนั่นเองรายงานเผยมาโมล็อกแมนแต่งงานอยู่กินกับภรรยาคนแรกมานานถึง12ปีแล้วชีวิตสมรสมีความสุขมากๆทั้งยังมีลูกด้วยกันถึง3คน อายุ4-11ปีจนเมื่อวันที่24ธันวาคม2566เจ้าบ่าวจากเมืองมะลากาประเทศมาเลเซียเพิ่งจะจัดพิธีวิวากับภรรยาคนที่สองตามความต้องการของภรรยาคนแรกซึ่งเป็นคนจัดแจงให้สามีได้แต่งงานกับเพื่อนสนิทที่คบหากันมาอย่างยาวนานล็อกแมนเปิดใจแม้การแต่งงานครั้งนี้จะมีภรรยาคนแรกเป็นผู้วางแผนให้ตั้งแต่ต้นแต่การจะมีคู่สมรสเพิ่มอีกคนนั้น ก็จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเธอก่อนเช่นกันเห็นแบบนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าภรรยาทั้งสองคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแน่นอนและแม้แต่วันจัดงานแต่งงานภรรยาคนแรกของล็อกแมนก็ยังสวมชุดสีขาวเข้าคู่กับเจ้าสาวมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วยซ้ำแสดงออกชัดถึงความเป็นทีมเมีย ท้งนี้ล็อกแมนเปิดใจว่างานแต่งครั้งนี้ไม่ได้มีขึ้นเพราะเขาพิงคนเดียวแต่มันยังเป็นการฉลองที่ภรรยาคนแรกของเขาในตอนรับการแบ่งปันความรักอย่างมีความสุขไปด้วยกันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกด o m อมขอบคุณครับ